วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดีสลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วยน่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่าหมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหมใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนู2เมนูเหมือนกันถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชม VTR เรื่องของบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะดีครับเชิญชมเลยค่ะเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันไดสามขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะคุณหมอมีภารกิจสำคัญไม่ใช่หรอครับจริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะครับWhat?
ไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะโอ้เก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะครับปรัชญากรมั่นคงครับค่ะอายุ72ครับอืมค่ะคุณป้าล่ะคะโสภิตแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะค่ะสมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะค่ะรัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะบุญเติมชัยจันทร์อายุ74คือขึ้นเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทั้งนั้นแล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะจัดชมรมเราวันนึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะการจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายในตอนเย็นมาเต้นกันครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะแต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดี ยังไม่อยากเป็นป้านะ รู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วยก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อนแล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเนาะนอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้างแต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะคือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะอย่างป้านี่มีป้าเป็นอะไรเป็นเบาหวานกับความดันกับความดันแต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้นแล้วก็คุมอาหารแล้วคุมอาหารด้วยแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหมโรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้างคอเลสเตอรอลสูงบ้างนิดหน่อยต้องทานยาโอ้ดีมากเลยค่ะก็คือสูงว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมงโอ้คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะบางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้นะคะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงจะลดภาวะสมองเสื่อมไหมคะหมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรือมาแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะฮะเคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่าไม่มีค่ะไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วคุณป้าก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อยแล้วคุณป้าล่ะคะแต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติแล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมมันทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนนะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรมครับคือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเราของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่ได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียดค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้าเพราะมันก็ข้อคลายหายไปเพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะฮะมันก็ลืมอะไรไปค่ะมันแก่แต่ร่างกายใจมันสู้ใจมันสู้ใจสู้ใจไม่แก่เหมาะกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะสงสัยหมอผลคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับสวัสดีครับผมชอบกลั่นหิมครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมไปเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเบอร์ยี่สิบถึงสามสิบอย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับสวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี้ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลยสวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับการนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งมาเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับ
เมื่อการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00 น 5:00 น 6:00 นหรือ 20:00 นเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาของเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับแม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับคือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองเมื่อถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่